สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยสาวสวยน้องสัญญาสวัสดีค่ะเอาไฟนอลแล้วความรู้สึกคาดหวังยังไงบ้างวันนี้จริงๆต้องบอกว่าก็ทุกคนแหละเนาะมั่นใจว่า22คนที่เหลืออยู่เนี่ยคาดหวังอยากเข้ารอบแน่นอนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากเข้ารอบอย่างน้อยก็ท็อป10 อะไรอย่างงี้เก็บตัว24คนที่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างฮะจริงๆต้องบอกว่าการเก็บตัวนี่คือซอนป่วยทั้งทีมเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ลด energy ต่อให้ป่วยเสี่ยงไม่มีตาแดงสู้ค่ะ energy เราล้นแน่นอนพูดถึงสาวรุ่นต่อไปที่อยากมาประกวดเวทีนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างบอกเลยว่าทาเลนต์สำคัญมากนะคะให้เตรียมทาเลนต์ดีๆแล้วก็เตรียมตัวซ้อมเดินแบบ อย่าลืมนะคะเปิดไหล่แอนโอกเดินขาให้ตึงแล้วเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวพี่ไปเชียร์ขอบคุณแฟนนางงามแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะหรือว่าใครที่แบบผ่านมาเห็นแล้วแบบอาจจะชื่นชอบในเบอร์8คนนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็คอยดูว่าต่อไปซอนจะทำอะไรต่อนะคะก็ขออนุญาตฝาก IG นิดนึงนะคะซอนย่า NTC ค่ะ SONJANTC ค่ะได้ขอบคุณสัญญาค่ะ